บล็อกวีค EP 2เริ่มนะคะ EP 1คือฟีดแบคดีมากมีหลายคนบอกว่าอยากให้ทำอีกตอนแรกกลัวจะเบื่อเพราะแบบ40นาทีอะมันยาวมากเลยใช่ไหมหวังว่า EP นี้จะเอนจอยกันอีกนะคะทุกคนก็มาดูกันค่ะว่าคุณแม่ท้อง5เดือนนะคะแอคทีฟขนาดไหนและใช้ทุกวินาทีมีค่าขนาดไหนนะคะทำลายธุรกิจอย่างนี้แบ่งเวลายังไงแบบเดิมเลยค่ะก็วันนี้นะคะเริ่มถ่ายตอน4โมงเย็นนะคะตอนกลางวันก็มีแต่งตัวนะคะทำงานเคลียร์งานที่บ้านนะคะแล้วก็ออกไปทานปิ้งย่างที่แซมมาอินกับเพื่อนๆนะคะแต่ตอนนี้ก็มาที่โรงแรมปาร์คไทแอทนะคะมาทานอาฟเตอร์นูนทีนั่งพักทำงานกับสามีนะคะเพราะว่ามีนัดอินทีเรียไว้นะคะที่จะมาทำบ้านแล้วก็ผู้รับเหมาของเราค่ะที่ฟาร์มไทยแอดนะคะเพื่อนอินเทียมาคุยด้วยนะคะซึ่งจะบอกว่าพี่เป็นคนที่ชอบดื่มชามากนะคะโดยเฉพาะเออร์เกรย์แต่พอทองแล้วก็ต้องแบบเป็นคาโมมาลแทนนะคะแล้วก็ชอบทานฮอตช็อกโกแลตมากๆแต่ว่าวันนี้สั่งเป็นช็อกโกแลตเย็นเพราะว่าที่ไทยมันร้อนมากนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นนมอัลมอนด์แล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลวันแรกที่ได้ slow life หลังจากคลายล็อกดาวน์นะคะเป็นวันที่รู้สึกว่าแบบทำอะไรน้อยที่สุดแล้ว slow life ที่สุดแล้วเพราะเป็นการมานั่งรอเวลานัดนะคะแล้วก็เป็นวันเสาร์แล้วก็เป็นวันที่แบบหยุดยาวฉะนั้นเนี่ยพนักงานวันนี้นะคะก็หยุดกันนะคะงานก็จะ soft soft เมื่อคืนเพิ่ง live ค่ะแล้วก็นี่แหละวันนี้เบาบางมากทำให้คนพบว่าไม่ชอบเวลาไม่มีอะไรทำการนั่งรอเฉยๆคือแบบรู้สึกเบื่อมากพี่ไดบอกว่าพี่ไดฟินมากชอบแบบว่านั่งเฉยๆมากพี่แบบเฮ้ยทำไรดีอะหาพี่ไดบอกทำงานในมือถือไปดีพี่โอมีคนก๊อปก๊อปคุยด้วยใหญ่มากแล้วทุกคนดูดิแล้วมันแบบว่าดับเบิลมากคือตอนแรกกับวีก่อนอะน้ำหนักแค่42อยู่ดีกระโดด44แล้วท้องอะเพราะว่าอาทิตย์ก่อนยังไลฟ์แบบใส่แบบบอดี้คอนอยู่ตอนนี้แบบดูดิใหญ่แล้วอะโตไวมากคือตามที่เขาทฤษฎีที่เขียนเลยว่าแบบน้องจะดับเบิลนะคะช่วงนี้เวลาแบบใส่ตุ้มหูแล้วใส่หน้ากากอ่ะมันชอบไปเกี่ยวกันนะแล้วแบบอึดอัดมากกว่าจะถอดได้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ก็คุยกับอินเทอร์เน็ตดีไซเนอร์นะคะแล้วก็ผู้รับเหมาตอนนี้แบบอ้วงขึ้นเยอะเลยทุกคน4กิโลแล้วอ่ะดูหน้าดิก็คุยเรียบร้อยนะคะก็คุยเรื่องแบบการดำเนินการที่จะเริ่มก็ต้องมีการดำเนินการอะไรขอเขตขอนิติไปอินฟอร์มเพื่อนบ้านใดๆนะคะว่าเราจะมีการต่อเติมไปขออนุญาตเขาต่างๆนะคะก็ต้องทำตรงนี้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็วางแผนกันเรื่องไทม์ไลน์นะคะว่าจะตกแต่งเมื่อไหร่เสร็จเมื่อไหร่อะไรนะคะก็อาจจะไม่ทันน้องคลอดอาจจะแบบว่าน้องคลอดสัก2เดือนแล้วถึงเสร็จประมาณนี้นะคะก็คุยกันแล้วก็มีพวกเรื่องราคาใดๆอะไรนะคะไว้มีโอกาสนะคะจะทำเป็นคลิปแยกให้นะคะในการเรื่องแบบว่าประสบการณ์การตกแต่งบ้านทำอินทีเรียใดๆนะคะเผื่อจะแบบว่าแชร์อันนี้ให้กับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำบ้านกันครับตอนนี้นะคะก็มาทานดินเนอร์แล้วค่ะมาทานที่อีทไทยเซ็นทรัลแอมบาซีนะคะเป็นอีกที่นึงที่แบบว่าชอบมาแต่ก่อนมาบ่อยแต่ว่าตอนนี้โควิดก็ไม่ค่อยได้มาอาหารไทยเยอะมากเปลี่ยนรองเท้าแล้วค่ะรองส้นตึกเราจะใส่ตอนถ่ายรูปนะคะตอนลง IG เนี่ยจะมีคนมาคอมเมนต์ว่าคุณแม่ใส่ส้นสูงได้หรอคะจริงๆคาตี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะทุกคนก่อนที่จะไปกระทบรูปคือคุณแม่นี่แหละที่แบบเดินไม่ไหวนะคะก็จะใส่เฉพาะเวลาถ่ายรูปนะคะฉะนั้นสบายใจได้เพราะว่ามันไม่ใช่ว่าคอนเสิร์ตหรือไม่คอนเสิร์ตตัวเราถึงจะให้ถึงเราไม่คอนเสิร์ตเราก็ใส่เดินไม่ไหวค่ะชุดค่ะคนขายพูดจาน่ารักบริการดีเลย
พิ่งบ่นกับพี่ได้ว่าแบบอ้วนมากน้ำหนักขึ้น4โลแต่เห็นแล้วแบบมันต้องกินอ่ะคือพี่ได้บอกว่าให้ทานข้าวเสร็จแล้วค่อยกินแต่พี่รู้สึกว่าเราต้องกินเลยไม่งั้นถ้าเราทานข้าวเรามากินเราจะแบบยิ่งกินเยอะแต่ถ้าเราทานเลยอ่ะมันจะทำให้เราอิ่มแล้วเราก็จะทานข้าวได้น้อยลงเราจะไม่ซ้ำซ้อนนะคะทุกคนโปรเจกต์นี้มันใช้ได้ไหมเนี่ยตอนนี้กำลังหาข้าวราดแกงค่ะอยากทานข้าวราดแกงมากแต่ว่าขนมมันน่ากินเยอะมากกำลังคิดว่าแบบหรือจะไม่กินข้าวดีแกงแม่นะไม่อยากหนัก10โลตายแล้วจะเป็นลมมีโรตีด้วยตายแน่ๆถ้าย้อนเวลาไปได้จะได้เข้ามากินที่นี่เลยจะกลับบ้านเลยสรุปจบที่นี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวต้มยำเผ็ดเผ็ดจัดไปนี่มันคือบล็อกกินหรือเปล่าเนี่ยคือสิ่งที่พัตตี้นะคะชอบที่ฟู้ดคอร์ทของอีทไทยอีกอย่างนึงก็คือว่าเวลาเราสั่งหลายๆอย่างแต่ละที่มันก็จะอยู่แบบว่าไกลกันนิดนึงใช่ไหมคะเราสามารถเอาใบเสร็จมาแล้วก็ที่ให้พี่ที่เป็นพนักงานนะคะเอาใบเสร็จแล้วเขาก็จะไป grab แต่ละอย่างรวมๆมาให้เราได้แล้วก็จะสามารถนั่งรอได้แล้วก็อาหารเขาแบบเหมือนรวบรวมแบบร้านเด็ดๆมาอยู่ในนี้เป็นแบบเป็นฟู้ดคอร์ทที่พัตตี้ชอบที่สุดในไทยเลยพี่ดาชอบไหมเป็นไรอ่ะพี่นายบอกลีโอไม่ใช่สิงโตต่อไปลีโอกำลังจะเป็นช้างแล้วเพราะว่าคุณแม่ทานไม่หยุดเลยซิสอันนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ทุกคนจะได้เห็นคัตตี้ในเวอร์ชันที่อ้วนที่สุดในชีวิตคัตตี้เคยอ้วนที่สุดในชีวิตตอนหนัก47ตอนที่ไปเรียนออสเตรเลียนะคะแต่ตอนนั้นยังไม่มีแบบว่าเล่นโซเชียลมีเดียใดๆนะคะแต่ตอนนี้แหละทุกคนจะได้เห็นไปด้วยกันโอ้ยช่างได้จริงเลยสีสวยมากค่ะดูแพนโทนสิเดี๋ยวกาดทวนคุณจะทำเสื้อเป็นแพนโทนสีนี้นะคะได้ไอเดียแล้วเดี๋ยวรอสีนี้เลยสีแบบมัสตาร์ดนะคะน้องจะมาแล้วน้องแบบแมทกับสีเขียวสวยอ่ะอยู่ด้วยกันอ่ะเธอคนนี้ทานอะไรอันนี้ของคนนี้ก็น่ากินอยากแกล้งแล้วคือบล็อกวีคนะคะกับ What I Eat in a Week คือต่างกันยังไงอ่ะคือถ่ายไปก็แบบมีแต่กินข้าวทุกคนอันนี้จะบอกว่าที่จะไม่ทานคนเพราะว่าถ้าคนเนี่ยเดี๋ยวหมูมันจะหายากนะคะต้องแบบให้หมูมันอยู่ข้างบนจะได้แบบกินแต่หมูเป็นคนแบบว่าไม่ค่อยทานเส้นเท่าไหร่และอันนี้นะบาดเข้าไปคำหนึ่งกินนะคะปิดโอ้ยตายแล้วแต่นี่มันเป็นแบบผู้ดีไปหน่อยชอบแบบที่มันเป็นแบบข้าวเนื้อออกใช่ไหมทุกคนเป็นเกล็ดน้ำมันไม่ไหม้อ่ะก็คือบะหมี่เหลือเส้นเต็มจานนะคะเพราะว่าเราเก็บทองไว้แค่นี้ร้อนทอดอะไรให้กรอบจะขนาดหน่อยมากพี่ได้บอกร้านที่พี่ได้กินอร่อยมากคุณอาหารที่ฟังอ่ะนั่งกินไปกินมาจะหมดถุงแล้วแหละแต่ไม่เป็นไรไม่อ้วนหรอกเพราะว่ากล้วยเป็นผลไม้นะคะทานผลไม้ล้างปากเขาจะอยากทานจ่าฟูอยากซื้อข้าวต้มมัดยายฟูกลับบ้านนะคะสามีบอกว่าแบบมันอ้วนนะยูต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งระหว่างทานแล้วอ้วนไปเลยแบบมีความสุข enjoy eating ไปเลยกับต้องทานอะไรที่ไม่ให้อ้วนแล้วแบบมีความสุขในการดูแลหุ่นก็จริงมันมีอยู่สองช้อยทุกคนซึ่งตอนนี้คัตตี้เข้าใจแบบหัวอกคุณเราน้ำหนักเลยนะเพราะแบบโอเคเราก็อยากจะแบบดูแลรูปร่างแต่อาหารมันก็น่ากินเหลือเกินมันอร่อยเหลือเกินอยากกินเหลือเกินออกกำลังกายหนักก็แบบไม่ค่อยใหม่ตอนนี้ปกตินะกินแบบประมาณ2ชิ้นก็จะแบบเบื่อแล้วอันนี้จะหมดถุงแล้วอ่ะเดี๋ยวอ้วนก็บ่นอีกจริงๆกลับบ้านมาออกกำลังกายต่อกับคุณเอมมี่ค่ะคาร์ดิโอไม่มากก็น้อยเนาะอย่างน้อยก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยกล้วยแขกคือหมดไปแล้วถุงนึงนึกว่าแบบจะจบนะคะมะขามดูดิกินไปเยอะมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ก็หิวยังไม่อิ่มเลยอ๋อแล้วก็มีคนถามเรื่องอ่านหนังสือตอนนี้คัตตี้อ่านเรื่องนี้อยู่นะคะ The Book You Wish Your Parents Had Read นะคะเป็นเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกใดๆค่ะก็เพิ่งอ่านได้ประมาณ 14-15 หน้าเอาไว้อ่านเวลาแบบเงาๆและแล้วฝันที่เป็นจริงของแคทเธอรีนฮอยทุกคนดูแพนโทนดิแพนโทนได้ฝันนี้เป็นจริงที่แบบว่าคิดถึงในทุกๆคืนน้องมาแล้วอันนี้อ่ะตอนแรกแบบว่าอุ๊ยจะทานแบบไม่อ้วนที่ไหนนะหันหลังไปน้ำตาลกับน้ำมันปาล์มเยอะเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรอยากกินแต่ว่าขอกินเล็กได้ยินเสียงแก๊กๆปะมันมีคนอีกคนนึงกินอะไรสามีก็เอาซีเรียลมาทานไม่มีใครห้ามใครเลยครับ
ดูหนังไปด้วยง่ามหวังว่านี่จะเป็นมื้อสุดท้ายแล้วนี่มัน walk week หรือ walk in เนี่ยเรากำลังจะดูเรื่อง The Terminal ค่ะเรื่องนี้นะคะพี่ drive ดูไปแล้วรอบนึงแล้วพี่ drive บอกว่าดีมากอยากให้พี่เจตตี้ดูก็เลยแบบว่าจะดูด้วยกับพี่เจตตี้อีกรอบนะคะซึ่งเรื่องย่อนะคะก็คือทอมฮังเขาอะมาจากประเทศอะไรสักอย่างนะคะที่พอไปถึงสนามบินเนี่ยมันเขาคือแบบไม่สามารถกลับประเทศเดิมได้แล้วก็ไม่สามารถเข้าประเทศนั้นได้ก็เลยต้องใช้ชีวิตอยู่ในเทอร์มินอลนะคะแล้วก็ได้แบบรักกับแอร์ระหว่างเรื่องการดำเนินเรื่องก็จะมีการแบบว่าทำงานยังไงในเทอร์มินอลหาเงินยังไงไปช่วยอะไรใดๆนอนยังไงอะไรเนี่ยค่ะอันนี้คัตตี้ไม่ได้ดูนะคัตตี้แบบเห็นพี่ไดร์เล่าย่อๆให้กันนะขอตัวไปดูกันนะคะงั้นคืนนี้ขอลาไปก่อนคืนนายหนังมาแล้วมอร์นิ่งค่ะลืมถ่ายแล้วทานจนหมดแล้วอ่ะเป็นซุปผักเต็มถ้วยเลยตอนนี้เหลือแค่นี้แง่ฮัลโหลวันนี้นะคะเริ่มวันแบบไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยอ่ะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะก็นั่งเรียนงานในมือถืออ่านหนังสือไปชิวๆนะคะแล้วก็ทานนั่นทานนี่อะไรเงี้ยคุยโทรศัพท์นะคะตอนนี้ก็ประมาณ 4:30 นะคะออกจากบ้านค่ะเดี๋ยวจะมีนัดเพื่อนทานโอมาคาเซ่นะคะที่แถวสยามก็เลยเดี๋ยวไปเดินเล่นสยามกับพี่ drive ก่อนไปนั่งจิบชาเล่นๆที่แคมปินสกี้ก่อนนี้วันนี้ใส่ชุดของแฟตทูมาวันทูชุดนี้ลูกไม้เป็น2112เลยน่ารักเดี๋ยวถ่ายให้ดูเต็มๆชุดนี้เป็นชุดที่คัตตี้นะคะไปถ่ายในรายการไลน์ที่เป็นแฟชั่นอะไรสักอย่างเป็นรายการเหมือนแบบว่าเอาแบรนด์เสื้อผ้ามาทำเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ออกแบบคอลเลคชันพิเศษให้กับทางรายการไลน์นะคะแล้วก็มีป้าตือนะคะแล้วก็มีพี่อาร์ตอารยาที่เป็นสไตลิสต์นะคะมาช่วยคอมเมนต์เรื่องชุดต่างๆแล้วก็แก้ตามคอมเมนต์เขาอย่างตรงแบบดีเทลลูกไม้ตรงนี้นะคะก็เป็นคอมเมนต์จากพี่อาร์ตอะไรอ่ะที่คอมเมนต์ให้นะคะชุดนี้ก็เป็นอีกชุดหนึ่งที่ไฟนอลในรายการไลน์ออกมาแล้วก็เดี๋ยวจะมีการแบบขายจริงๆนะคะฝากติดตามดูแฟททัวร์มันทูกับคัตตี้ในรายการไลน์ด้วยนะคะแวะมาพารากอนเพราะว่าหิวกว่าจะถึงทุ่มหนึ่งที่นัดทานข้าวไว้อ่ะก็เลยแบบเหลือเวลา2 ชั่วโมงนะคะก็เลยหาอะไรที่แบบว่าไม่อ้วนแล้วก็ไม่อิ่มมากเพราะถ้าเกิดทานอิ่มมากเดี๋ยวจะทานโอมาคาเซ่ไม่ได้กำลังแบบอยากทานไอศครีมแต่หาไอศครีมที่ผอมไม่เจอแต่แบบไอศครีมธรรมดาแต่ใส่ชุดนี้มาค่ะเฮ้ยมีคำว่ากินโยกัสดีกว่าหอมแล้วค่ะทุกคนหม่ำรอเพื่อนเก่งคือเพื่อนคัตตี้ที่นัดเจอวันนี้นะคะที่ไม่ได้แบบที่จะไปทานโอมาคาเซ่กันวันนี้นะคะคือเขาอ่ะเขาไม่ได้ทานโอมาคาเซ่มา2 ปีได้เขาก็เลยบอกเฮ้ยไปทานเป็นเพื่อนหน่อยแบบอยากทานซูชิมากๆคือเขาเป็นคนแบบเขาเรียกอะไรคอนเซิร์นในเรื่องไฮจีนิกมากๆนะคะคือระวังตัวมากโอเคไปเจอเพื่อนคนนี้นี่ก็คือปลอดภัยเซฟแน่นอนนะคะเพื่อนบอกว่าอยากไปทานก่อนที่มันจะมีเวฟ5ก็เลยถามว่าเราแบบแกเอาข้อมูลเวฟ5แบบจะมาแน่มาจากไหนเขาบอกว่าหมอดูบอกมาเป็นหมอดูที่แบบแม่นมากอะไรอย่างที่โอเคทำเวฟ5จะมาต้องรีบขายของแล้วล่ะสต็อกของเยอะมากค่ะแคทเธอรีนตอนนี้แวะมาซื้อยาสระผมพี่ drive นะคะพี่ drive จะใช้เป็นของฟิลิปปีค่ะเขาจะใช้เป็นแบบว่าขจัดรอยแคร์ซึ่งเขาบอกว่ายี่ห้อเนี้ยดีคือเขาลองมาหลายยี่ห้อแล้วโหยี่ห้อเนี้ยมันจะเหมือนแบบมันไม่เป็นสิวด้วยนะคะจะซื้อที่ร้าน BFF นอกจากยาสระผมพี่ drive จะมีน้ำยาบ้วนปากค่ะนี่ค่ะยี่ห้อน้ำยาบ้วนปากนะคะจะใช้อันนี้ประจำเลยสีเขียวเข้ากับชุดอันนี้ค่ะจะใช้เพราะว่ามันไม่แสบปากแล้วก็ทำให้แบบไม่มีกลิ่นปากจริงๆนะคะนี่นะคะก็แวะมาที่ BFF นะคะก็เป็นอีกร้านที่ที่อยากชอบมาซื้อยาสระผมนะคะแล้วก็น้ำยาบ้วนปากพวกแบบคอสเมติกที่ว่าเขาอิมพอร์ตมานะคะแล้วอนาคตแบบพอแอนเคจะมีวางขายที่นี่นะคะตอนนี้ก็ใกล้แล้วคัมมิ่งซูนนะคะพี่ปอ BFF นะคะแบบว่าลองทานเมอร์แรงของพอแอนเคแล้วก็ชอบมากแล้วก็คอนเซ็ปต์แบบเข้ากับร้านคือเป็นพรีเมียมเมอร์แรงนะคะแฮปปี้โนจูจี้ด้วยค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปขายที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะยังไงใครที่บอกว่าอยากทานพอแอนเคแบบว่าหยิบซื้อได้เลยก็มาซื้อที่ BFF ได้ค่ะกำลังเดินไปนะคะเดินข้ามฝั่งไปค่ะไปยูสูนะคะยูสยามกาแฟไม่อยากให้คุณพ่อพาขับรถไปอยากเดินเพราะว่าอยากจะแบบออกกำลังกายนะคะเผาผลาญจะได้แบบว่าเตรียมไปรับโควต้าอาหารเข้าใหม่ๆค่ะเดินลงบันไดสุดดีนะคุณแม่ใส่บูทมาหูโอ้ยพี่เขาเล่นพอมากเลยอ่ะโอ้ยพี่เขาเล่นพอมากเลยเล่นพอจัง
เดินกันอย่างนี้นานมากจะบอกว่ามีความทรงจำที่สยามสแควร์ได้นะคะเพราะตอนที่คุยกับพี่ไดฟ์อ่ะก่อนที่จะเจอหน้าคาตี้แอบมาดักดูพี่ไดฟ์ว่าแบบตัวจริงเขาหน้าตาเป็นยังไงก่อนที่จะคุยไปยาวแล้วแบบไม่ตรงปกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนมันจะมีไอเวอรี่ตรงนั้นนะคะแล้วก็เข้าใส่หน้ากากไปนั่งซึ่งแบบตอนนั้นไม่ได้มีโควิดนะก็จะประหลาดมากที่เราใส่หน้ากากเข้าไปนั่งอ่ะทุกคนถึงร้านแล้วมาทานยูสุค่ะแต่ว่ายังเหลือเวลาแต่ก่อนจะชอบมาเดินซื้อเสื้อผ้าที่สยามจำได้ว่าตอนนั้นแบบว่าใช้เงินเดือนพ่อแม่นะคะก็จะยังแบบซื้อได้ไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เดินมาแล้วสัมผัสกันก่อนค่ะเปิดต่อมรับรถค่ะจะบอกว่าที่เป็นเดคอเรชันทองเนี่ยคือคอส 9,500 ส่วนอันเนี้ย 4,500 แต่ว่าคัตเตียจริงๆคัตเตียเป็นคนกิน 4,500 เพราะว่าทานอิ่มเร็วแต่ต้องการนั่งตรงนี้เพราะอยากได้มาถ่ายรูปก็เลยสลับกับพี่ไดรฟ์ค่ะนั่งกินเลอยู่นะคะคืนนี้เราก็แบบอ้วกอ่ะเป็นแปรงฟันมาแล้วก็แบบมาอ้วกคือก็เลยมานั่งนึกว่าทำไมอยู่ดีเราหายแพ้ท้องเรามาเป็นอีกเพราะว่าเมื่อวานพูดกับพี่ไดฟ์ไปว่าถ้าให้เลือกได้ให้แพ้ท้องต่อดีกว่าจะได้ไม่ต้องกินเยอะไม่ต้องอ้วนลูกจัดให้แล้วโอ้ยมันจะมาอีกแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะเหมือนจะอ้วกอยู่แล้วอ่ะบ๊ายบายmorning ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหยุดยาวก็เลยตื่นสายสายขึ้นจะทำก๋วยเตี๋ยวทานเองนะคะนี่ก็จะเป็นหมูมวนผักต่างๆที่จะใส่เข้าไปนะคะในก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวขอไปทำก่อนถ้าใครอยากได้สูตรเมนูต่างๆของติ๊ดที่ไว้ทำคลิปแยกให้ดีกว่าคลิปทำอาหารเนาะคอมเมนต์กันได้ค่ะเสร็จแล้วค่ะสีสวยอีกแล้วหม่ำก่อนนะพนักงานพนักงานเพิ่งเสร็จนะคะก็มาตรวงสัมภาษณ์ทางซูมจะทำเบอร์รี่สมูทตี้ปั่นก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแอดฟลักซีดนะคะแล้วก็เซียซีดเข้าไปด้วยค่ะพวกนี้ก็จะมีส่วนช่วยเรื่องแอนตี้เอจจิ้งนะคะเป็นนมอัลมอนด์นะคะเพื่อให้น้องปั่นได้นะคะจะไม่มีการใส่น้ำเปล่าเลยได้มาแล้วค่ะเบอร์รี่สมูทตี้นะคะซึ่งเหตุผลที่ใช้ผลไม้แบบฟอร์เซนทำนะคะเราจะไม่ต้องใส่น้ำแข็งเลยมันจะเย็นโดยที่ถ้าเราใส่น้ำแข็งมันจะต้องละลายแล้วมันจะจืดขึ้นอันนี้คือทุกคำที่ทานเข้าไปก็คือเป็นแบบส่วนผสมที่มีประโยชน์ล้วนๆทุกคนแล้วก็ใช้แบบผลไม้แบบอย่างดีออร์แกนิกนะคะอันนี้ก็จะทานไปแล้วก็ทำงานเคลียร์งานไปด้วยจริงๆวันนี้เป็นวันหยุดนะแต่ว่าก็ยังแบบนี่กำลังตรวจคลิปคาเฟ่อยู่วันนี้ทำหลายอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็เพิ่งสัมภาษณ์งานเสร็จตรวจคลิปคาเฟ่แล้วก็มีเคลียร์หลายๆอย่างอีกค่ะนี่เป็นวันที่แบบว่าสเกดูลเต็มมากตอนนี้ก็คือออกจากบ้านแต่เช้าเลยค่ะ 9:30 กำลังจะไปโรงพยาบาลนะคะเพื่อไปตรวจสุขภาพนะคะเกี่ยวกับคันว่าคันโอเคปลอดภัยใดๆไหมแล้วก็อัลเตอร์ซาวด์เจอหน้าน้องลีโอแบบว่าเป็นเต็มที่แล้วก็ตรวจภูมินะคะว่าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ไปภูมิเป็นยังไงนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ลองเดย์เลยค่ะมีชูตติ้งใดๆมีแบบถ่ายรีวิวนะคะของหลังรถนะคะที่แบบต้องไปทำคอนเทนต์ต่อมีรีวิวสินค้าต่อก็จองสตูดิโอไว้ทานอะไรไม่ทานก็คว้าโยเกิร์ตออกมาค่ะวันนี้ทานรส Passion Food
นรีวิวทานอาหารไปอะไรนะคะก็จะทานเสร็จทำคอนเทนต์รีวิวร้านให้รุ่นน้องหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูงานต่อค่ะน่ากินมากค่ะอาหารมาเยอะมากๆแล้วคาโก้ค่ะร้านนี้ก็คือเป็นเฟรนช์ที่อร่อยมากทุกคนเพราะเป็นเฟรนช์ที่แบบถูกปากคนไทยอ่ะมันไม่เลี่ยนนะคะค่ะเราคิดถึงฝรั่งเศสค่ะจะไปเลอปติสเมซองทานกันบ้างนะคะร้านนี้ต้องมานะทุกคนอยู่เวลาเบิ้ลอันนี้ก็เบิ้ลนะอันนี้ก็สั่งมาเพิ่มอร่อยมากเรียบร้อยนะคะอิ่มแป้กำลังเดินทางไปสตูดิโอนะคะระหว่างอยู่บนรถนะคะก็จะใช้เวลาบนรถนี่แหละเคลียร์งานในมือถือใดๆนะคะกีนะคะก็นั่งพูฟเรื่องที่ตอนนี้สัตว์คาเฟ่นะคะอยู่ในโรบินฮูดแล้วทุกคนสามารถสั่ง Delivery กลับบ้านได้แล้วนะคะแต่ว่าถ้าแบบไกลมากอะกวนเครื่องดื่มจะไม่อร่อยอยากจะให้ทุกคนแบบได้มาทานที่ร้านมากกว่าคือก็แอบกังวลว่าใครที่อยู่ไกลแล้วสั่งเครื่องดื่มไปรถมันจะไม่เหมือนเดิมมั้ยอะไรอย่างงี้นะคะแต่ก็แต่พวกขนมเลมอนทาร์ตบราวนี่อะไรเงี้ยสั่งกินบ้านได้ชูโรสสั่งได้ยูสุพานาคอต้าสั่งได้นะคะก็เมื่อกี้ก็เข้าไปตรวจดูแล้วก็มีการบีฟนะคะให้น้องๆในทีมมีการครอปรูปที่ใกล้ขึ้นแล้วก็ให้พอร์ชั่นของรูปอะค่ะมันมีความเท่ากันมากขึ้นในรูปแต่ละเมนูอะไรเงี้ยให้ดูเลยเพราะว่ายุ่งมากถ่าย2 YouTube วันนี้ถ่ายทั้ง YouTube ที่ไปเอาเตอร์ซาวดูหน้าน้องลีโอนะคะแล้วก็มาถ่ายคลิป What is in my bag นะคะถ่ายคอนเทนต์รีวิวอาหารที่เขาจ้างมานะคะแล้วก็รีวิวผลิตภัณฑ์แม่และเด็กนะคะแล้วก็รีวิวพอแอนด์เคสแล้วก็รีวิวชุดแฟตนะคะวันนี้ก็แบบทำไป7คอนเทนต์เลยกลับมาบ้านกำลังจะทานข้าวสั่งส้มตำมาทานค่ะพรุ่งนี้ไปเขาใหญ่นี่เอาเตอร์ซาวพรุ่งนี้วันสิงโตได้ไม่ต้องให้เขาเซ็นก็ได้เราบอกขอให้รางวัลตัวเองค่ะหลังจากเอาเต้าสาวแล้วคุณหมอก็อยากทำอะไรทำลูกเลิศมากสุขภาพแข็งแรงกินส้มตำฉลองเลยเป็นไงคุณหมอกินได้นะคะชอบมากอันนี้คือตำหนองคายแล้วก็ทานกันเนี่ยคือเอานี้มาแล้วก็ส้มตำใส่นะแล้วกินเข้ามาอื้อหือนี่ค่ะทานอย่างนี้นะคะปังมากใช่ปลาปลาปะใส่ปลาปะหมอบอกว่าให้กินน้ำขอวันหนึ่งได้ของมันไม่เคยกินเลยต่อด้วยแหนมเนืองนะคะต้องออกไปเขาใหญ่อีกชั่วโมงนึงนะคะยังไม่อาบน้ำเลยตอนนี้กำลังนั่งจัดของที่จะเอาไปอยู่นั่งเลือกชุดเลือกแพนโทนเลือกแบบพ็อปกระเป๋าแมชชิ่งอยู่เขาใหญ่แล้วนะคะทุกคนจะบอกว่าอากาศดีมากแล้วก็แสงสวยมากท้องฟ้าด้วยนี่คือพอหมดหน้าฝนแล้วเขากำลังเข้าหน้าหนาวอ่ะทุกอย่างคือดีมากใหญ่ทุกคนมาเที่ยวเขาใหญ่ตอนนี้คาตี้มาพักที่คีรีมายานะคะก็เดี๋ยวจะเข้าห้องพักแล้วค่ะพอดีว่าเขามีทำเป็นเรือนะคะน้องชาชานะคะเจ้าของก็เลยชวนคาตี้มาทำคอนเทนต์นะคะคอนเทนต์เรือก็เลยเอาชุดมาทำคอนเทนต์ได้ด้วยค่ะแฮปปี้
กนค่ะทุกคนอากาศเย็นๆแล้วแดดอุ่นๆอยากไปเที่ยวฝรั่งเศสแล้วอ่ะนู่นดีของกินเยอะมากเลยใครจะมาทำคอนเทนต์ที่นี่นะคะจะบอกว่าอากาศดีมากแล้วก็แบบไม่ร้อนเลยอ่ะอาหารอร่อยด้วยทุกคนคือชิลมากปกติเวลามานั่งเรือทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันจะเป็นฟิลเหมือนแบบทำทรมานตัวเองอ่ะแต่นี่มันไม่ทรมานมันชิลจริงๆพาแฟนมาเดทได้แล้วก็ได้คอนเทนต์สวยด้วยกลับห้องนะคะก็เดี๋ยวจะไปเอาฟอร์มนะคะมีคุยงานกับลูกค้าที่เขาจ้างให้ไลฟ์เกี่ยวกับบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวไปคุยที่ห้องอาหารค่ะช่วงนี้หลังจากคลายล็อกดาวน์งานคือแบบแน่นสุดจะกินชาบูค่ะเดี๋ยวพาคุณบรูมาทานชาบูด้วยสามีเทนะทริปนี้อ่ะทริปทำคอนเทนต์อ่ะเฮ้ยหอมมากครับชาบูชาบูหอมสุดๆไปเลยคือลุคแคตตี้ตอนนี้นะคะลุคเหมือนแบบแม่ครัวมากๆนะคะอยู่ตามชานเมืองต่างประเทศแม่ครัวก็จะพาทำชาบูต้องทำการซูมประชุมไปด้วยนะคะในระหว่างหม่ำๆแต่หิวมากอ่ะน้องลีโอหิวน้องลีโอหิวแล้วหมูนี่คือมันต้มได้เลยมันไม่ต้องแบบรีบเอาขึ้นเหมือนเนื้อเนาะหิวหิวหิวนี้นะคะก็อยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วกำลังดูข่าวชาวบ้านเป็นวันแรกที่ได้ดูข่าวชาวบ้านไม่ได้ดูข่าวชาวบ้านนะจนงงว่าแบบมีข่าวถึงขั้นแบบมีคนขับมอเตอร์ไซค์แล้วไปตะโกนด่าออกมาตีกันเป็นข่าวได้ด้วยแบบบางอย่างก็แบบฉันจำเป็นต้องรู้ได้หรอตลกดีนะคะผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นมาทำคอนเทนต์ breakfast แต่เช้านะคะรีวิวให้ทางโรงแรมแล้วก็วันนี้ก็ตอนนี้ก็กำลังมีงานอดิเรกเป็นนั่งเลือกรูปselectรูปแต่งรูปอยู่นะคะเพื่ออัพโหลดลง Google Drive จะได้ลบออกจากเครื่องอย่างที่คนบอกว่าทำไมแบบเครื่องคัตตี้แบบมีรูปแบบคัตตี้นี่แหละทำแล้วก็ค่อยๆทยอยลบทยอยลบออกนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้จะบอกว่าแน่นมากๆคือแบบเริ่มทำอะไรไม่ทันพยายามแบบเรียง priority แล้วจัดนั่นนี่อะไรก่อนถ้าว่างปุ๊บทำรูปเลยอะไรจะได้แบบไม่ดองไว้นะคะฟังมากข่าวชาวบ้านตอนนี้นะคะไปถึงเรื่องกระสือแล้วเป็นละครโปรดคัตตี้ตอนเด็กๆมากเพราะตอนเด็กๆเป็นคนผมเด็กผมหยิกแล้วส่วนมากเด็กคนอื่นจะผมตรงก็จะชอบโดนล้อว่ากระสือนะคะวันนี้มันออกข่าวเดบิวต์แล้วว่าชาวบ้านเจอกระสือเดี๋ยวคราวนี้ต้องดูแหละว่าเป็นยังไงล่าสุดเริ่มดูมวยนะคะแล้วก็เริ่มหิวเริ่มเอารูมเซอร์วิสมาทานนะคะเลของโปรดวันนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ9โมงนะคะลี่ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ม้วนผมนะคะเดี๋ยวไปม้วนผมกำลังมาดูชุดที่จะใส่วันนี้ซึ่งแพนโทนที่ลี่ก็เลือกมาทุกคนจะเป็นโทนแบบเบจน้ำตาลแล้วก็มีสีที่ป๊อปอัพขึ้นมาหน่อยก็เป็นสีเขียวอย่างนี้นะคะแล้วก็มีลายแรปเปอร์นะคะพอเป็นคุณแม่น้องสิงโตแล้วแล้วก็ชุดนี้สวยมากนี่ก็จะบอกว่าเวลาแต่งตัวทุกคนถามคัตตี้หลายๆอย่างเฮ้ยชอบแต่งตัวใส่ยังไงให้ใส่อันนี้นะคะเป็น No Glue Nipple Cover นะคะก็คือเป็นที่แปะจุกแบบไร้กาวมันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งนวัตกรรมเนี้ยมันจะไม่มีกาวเลยฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่สกปรกไม่ดูดแบบฝุ่นอะไรเข้ามาที่แปะจุกของเรามันเป็นนวัตกรรมสุญญากาศดูดกับความร้อนของผิวเรานะคะแล้วก็ติดเลยแล้วมันจะแบบ seamless ทุกคนมันจะไม่เห็นซ้ายไม่เห็นร่องไม่เห็นอะไรตรงนี้มันเนียนกริบมากจะบอกว่าเนี่ยแม้กระทั่งว่าวันที่ใส่แบบพวกเสื้อที่เป็นแบบไม่ใช่เสื้อเปิดหลังอ่ะก็ควรจะใส่เพราะมันจะทำให้เราไม่เห็นบราตะขออะไรตรงนี้เลยมันจะไม่เสียบุคลิกแล้วมันจะทำให้การแต่งตัวของเราอ่ะดูเนียบขึ้นดูแพงขึ้นนะคะซึ่งพี่ดรายก็ใช้นะเพราะบางทีเสื้อผู้ชายอ่ะอย่างพาด้าเนี่ยเขาจะเน้นแบบผ้าใส่สบายผ้ามันจะบางๆใช่ไหมคะเขาก็จะใส่อย่างนี้เพื่อไม่ให้มันมีแหลมๆออกมามันก็จะดูแบบว่าเออแบบไม่ขนลุกเท่าไหร่ไม่จะกระดือแล้วเวลาใช้อ่ะอันเนี้ยมันสะอาดมัน
ทำความสะอาดดีๆเพราะว่าล้างน้ำใส่สบู่เช็ดผ้าขนหนูได้เลยไม่ต้องรอให้แห้งแล้วก็เก็บใส่กล่องได้เลยกันฝุ่นเข้านะคะก็ไฮจีนิกมากๆแล้วก็อันนึงเนี่ยใช้ได้50ครั้งนะคะราคาแบบทวนทูนะคะขายอยู่149บาทจะบอกว่าใช้ดีมากลองไปอ่านรีวิวใน Shopee ดูได้อันนี้อยากแบบเรคคอมเมนต์เลยนะทุกคนใส่ชุดนี้ทำคอนเทนต์เบรกฟาสต์ก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นม้วนผมก่อนครับตอนนี้ม้วนผมเสร็จแล้วก็ส่วนม้วนคลายๆอย่างนี้นะคะให้มันดูแบบเอ้ยเหมาะกับทริปมาพักผ่อนชุดน่ารักมากเลยเนาะไม่รู้ว่าทริปนี้ไปอ่ะจะยังอยู่ไหมคือชุดนี้ของแฟตทัวร์วันทูนะคะก็จะช่วงนี้จะเปิดตัวรุ่นใหม่ทางไลฟ์ทุกวันศุกร์ก็แบบว่าใครวันศุกร์ว่างๆนะคะประมาณทุ่มหนึ่งมาดูกันได้นะคะก็กดติดตามใน LINE แอดของแฟตทัวร์วันทูไว้ก่อนจะได้รับ notification บอกแล้วก็ไปติดตาม Facebook นะคะแฟตทัวร์วันทูได้ก็เสื้อผ้านะคะทุกชุดที่กะตี้ใส่นะคะในคลิปทุกคลิปเนี่ยเป็นของแฟตทัวร์วันทูหมดเลยนะคะเห็นคนแบบชอบถามเสื้อผ้าบ่อยๆนะคะก็ตอนนี้ระหว่างที่รอเขามาเสิร์ฟเบรคฟาสต์นะคะก็เดี๋ยวจะมีคุยเรื่องโปรโมท BFF นะคะซึ่งตอนนี้ BFF มีใครรู้จักร้าน BFF ไหมเป็นร้านมัลติแบรนด์สโตร์ที่ตอนแรกเขาเน้นขายของบิวตี้ไฮเอนด์เช่นเป็น Exclusive Distributor ของแบรนด์วันวันสกินเป็นแบรนด์ของอังกฤษหรือว่าแบรนด์ T-Wraps อะไรอย่างนี้นะคะ Everdong นะคะแต่ก่อนนี้ก็จะไปซื้อสกินแคร์ที่ร้านเขาด้วยนะคะตอนนี้ล่าสุดพี่ปอเจ้าของร้านเขาได้มีโอกาสนะคะชิมพอแอนเคสซื้อพอแอนเคสไปแล้วเขาชอบเขาติดใจนะคะดีใจมากคือตอนนี้พี่ปอนะคะก็ได้มีเอาพอแอนเคสนะคะไปวางขายที่ร้านของเขาแล้วทั้งหมด4สาขานะคะแปะไว้ให้มีทั้งทองหล่อมีทั้งเมกะบางนามีทั้งเซ็นทรัลชิดลมนะคะก็ไป grab พอแอนเคสได้ถ้าใครแบบขี้เกียจรอส่งไปรษณีย์ใดๆนะคะแล้วก็ไปช็อปของอื่นๆในร้านพี่ปอได้น้ำยาว้วนปากนี้มาค่ะเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เลยใส่เบรเซอร์ตอนนี้อากาศแบบโอเคมากๆนะคะเบรเซอร์ของเราน่ารักมากนี่ข้างในเป็นกางเกงแบบสมอคนะคะฉะนั้นเนี่ยฟรีไซส์ครับทำคอนเทนต์เสร็จก็ถึงเวลาจริงๆนะคะกินแล้วก็นั่งดูวิวต้นไม้จากมุมหน้าบ้านวันนี้แสงไม่รุดเลยเมื่อวานรุดกว่าเบรกฟาสต์เพิ่งจบไปลันช์มาต่อแล้วจริงๆไม่ค่อยแบบเป็นคนแบบชอบทานอเมริกันเบรกฟาสต์เท่าไหร่ทุกคนก็เลยแบบได้เก็บนิดนึงก็เลยสั่งนี่ค่ะกะเพราเนื้อแล้วก็มีน้ำซุปนะคะดูจานใหญ่น่าทานมากอันนี้เป็นของห้องอาหารอัคคระนะคะซึ่งก็สั่งมาอินรูมไดนิ่งได้เพราะว่าฝนตกอ่ะเขาแบบเก็บโต๊ะเก็บอะไรอยู่นะคะเดี๋ยวจะมากินชิมสรุปว่าวันนี้นะคะอยู่ถึงบ่ายโมงกลับค่ะเพราะว่าฝนตกทั้งวันค่ะทำคอนเทนต์ไม่ได้ก็เลยกลับแล้วนะคะก็มาไวไปไวมากเขาใหญ่รอบนี้นะคะตอนนี้นั่งอยู่บนรถนะคะก็นั่งทำ Q&A ตอบชาวเน็ตใน IG Story นะคะแล้วก็แวะปั๊มเข้าห้องน้ำซื้อมะม่วงทานถึงบ้านแล้วนะคะหิวมากทำขนมปังโฮวีตนะคะใส่พีนัทบัตเตอร์แล้วก็แยมราสเบอร์รี่ที่เป็นแบบราสเบอร์รี่เพียวๆไม่มีชูการ์นะคะแล้วก็รอไปทาน Family Dinner นะคะเย็นนี้ที่บ้านพี่ดินเนอร์วันนี้มีทุกชาติมีพิซซ่ามีอีสานมีเนื้อชอบมากเนื้อแล้วก็มีนาโชตรงนี้ด้วยแล้วก็มีพอแอนเคสด้วยมาเสิร์ฟชิคเก้นฟูวิต้าใส่นะคะแล้วก็แรปนะคะเป็นเทลเวนแต่ที่นี่มาบรรยายสิเป็นหมวกที่พี่ชายของที่ทำหมวกรุ่นที่ทำมาเพราะว่าเขามีแพชชั่นจากการวิ่งแล้วพอวิ่งเสร็จเขากับเพื่อนที่เป็นต่างชาติก็เลยทำแบรนด์เกี่ยวกับการวิ่งใช่ไหมการวิ่งมาราธอนการวิ่งเนี่ยบ่งบอกศิลปะงานสตรีทงานแฟชั่นครับไปด้วยในรูปแบบของหมวกแว่นคือแว่นเผื่อใครชอบเรื่องการวิ่งนะคะก็เผื่อมาซื้อได้บางอันก็แบบว่ามีเหมือนแบบเป็นชาริตี้ด้วยเนาะใช่ไหมบางอันก็แบบว่ามีเอารายได้ไปบริจาคแล้วก็มีคอลลาบอเรชั่นนะคะอันนี้เพิ่งเคยเห็นเป็นแบบว่าอาหารคนวิ่งอ่ะแบบว่าวิ่งไปแล้วแบบเวลาวิ่งไกลๆแบบวิ่งต่างประเทศเทือกเขาอะไรแล้วหิวเขาก็วิ่งไทยเขาจะแบบกินเป็นเหมือนเจลแล้วมันอร่อยป่ะพี่มันแล้วแต่รสอันนี้รสเค้กอันนี้แล้วมันอิ่มไหมอ่ะไม่อิ่มแต่ช่วยให้พลังงานมันมาอ๋อ
อบอันนี้ก็เป็นสตอรี่นะคะที่เจ้าของแบรนด์เขาชอบวิ่งอันนี้วิ่งอะไรนะคะ100โลอัลเทอร์เทลไรส์ออสเตรเลีย100โล20ชั่วโมงอันนี้อัลเทอร์เทลเดอมองบลังที่เดอมองบลังกี่ชั่วโมงอันนี้วิ่ง3ประเทศจากอิตาลีไปสวิตเซอร์แลนด์แล้วมาจบที่ฝรั่งเศส100โล20ชั่วโมงอันนี้ก็เลยเกิดมาเป็นแบบแพชชั่นในแบรนด์วิ่งแบรนด์เทลเวย์อันนี้ที่มีลายเซ็นการผ่านการวิ่งอ่ะเผื่อใครชอบวิ่งกลับบ้านมานั่งทานสตรอเบอรี่อบแห้งอร่อยมากเลยชอบมากตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสองนะคะทุกคนเมื่อกี้เพิ่งนั่งตรวจคลิป YouTube ตัวเองนะคะคลิป What I Eat in a Week นะคะจะบอกว่าพอใช้ iPhone อัดเสียงมันแอบไม่ค่อยดีเลยเนาะใครแบบมีไมค์แนะนำสำหรับ iPhone ไหมคะช่วยแนะนำหน่อยแต่อย่าใช้ iPhone เพราะว่ามันสะดวกไม่ต้องพกกล้องเลยนะคะส่วนวันนี้นอนคนเดียวนะคะสามีกลับบ้านนอนค่ะซึ่งเวลาสามีกลับบ้านนอนที่จะดีใจอย่างหนึ่งคือที่จะได้นอนฝั่งซ้ายเพราะว่าชอบนอนฝั่งซ้ายมากกว่านะคะแต่ว่าถ้าสามีอยู่เขาจะนอนฝั่งซ้ายอะถ้าสามีเวลาไปกลับบ้านก็จะแบบเฟซไทม์มาหาตลอดเวลาโทรมาหาตลอดเวลาแล้วเราเป็นคนแบบไม่ชอบคุยโทรศัพท์ทุกคนแล้วก็จะแบบวุ่นๆไปนิดนึงอะไรเงี้ยกลางคืนนี้เดี๋ยวต้องโทรไปกุนไนแฟนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแฟนจะแบบโมโหโกรธได้นะคะงั้นคืนนี้ก็ขอกุนไนทุกคนไปเพียงเท่านี้ขอไปกุนไนสุดที่รักก่อนนะบ๊ายบายเจอกันพรุ่งนี้ See you tomorrow งานแน่นสุดเลยอะจะบอกว่าจริงๆเนี่ยที่ถ่าย EP เนี้ยยุ่งมากเป็นอะไรที่ยุ่งกว่ารอบก่อนมากพอมันยุ่งแล้วมันเก็บไม่ทันอะมันถ่ายไม่ทันอะทุกคนไปแล้วค่ะทุกคนเช้านี้ทำอะไรไม่ทันแล้วงานยุ่งมากๆเดี๋ยวขอรีบเคลียร์งานคุยงานให้เสร็จก่อนนะคะเพราะมีประชุมต่ออีกครึ่งชั่วโมงสัมภาษณ์พนักงานรีบกินก่อนระหว่างที่สัมภาษณ์งานพนักงานไปด้วยนะคะคติก็แต่งหน้าครับผมขึ้นหน้าเตรียมไปไลฟ์วันนี้นะคะมัลติทาสก์มากก็คือใช้การสัมภาษณ์แบบซูมแล้วก็ใส่ AirPods เนี่ยแล้วก็เราก็แต่งหน้าไปด้วยนะคะวันนี้ก็สัมภาษณ์ไปประมาณ6คนนะคะซึ่งโดยปกติแล้วอ่ะสัมภาษณ์งานอ่ะบางตำแหน่งคติก็จะสัมภาษณ์เองนะคะบางตำแหน่งก็จะเป็นทางพาร์ทเนอร์สัมภาษณ์นะคะหรือบางตำแหน่งก็จะเป็นหัวหน้างานนั้นๆของเขาสัมภาษณ์นะคะทุกคนตอนนี้ก็กำลังรอทานข้าวค่ะหิวมากนะคะมื้อที่2ของวันตอนนี้4โมงเย็นแล้วนะคะยังไม่ได้ทานมื้อเที่ยงเลยค่ะก็รอบอนชอนมาส่งแล้วก็เมื่อกี้ก็ให้คนไปซื้อของซุปผลไม้ใดๆจากซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะมาเติมสต็อกในตู้เย็นแน่นๆเลยค่ะตอนนี้คือหิวไม่ไหวค่ะทุกคนรอบอลชอยไม่ไหวก็เลยง่ามน้องชมพู่รอนะคะใหญ่มากกัดชิ้นใหญ่ไปค่ะติดคออยากจะไปนั่งลงคลิป YouTube ค่าเวลานะคะถ้าพรุ่งนี้วันเสาร์นะคะต้องมีลงคลิป What I Eat in a Week นะคะถามว่ามีคนนี้มาหาครับชีชิกหนูไม่สู้กล้องเหรอลูกพี่แจ๊คเขากลับบ้านมาเขาเอาน้องชีซิกมาด้วยนะคะนี่กระเป๋าดีออมาส่งแล้วอันนี้ถ่ายอันบ็อกซ์แยกดีกว่าเป็นกระเป๋าดีออรุ่นใหม่นะคะที่สั่งไว้ได้แบบอันแรกอันใหม่ทันทีเลยแล้วก็มีเครื่องสำอางจากชูมาส่งชีซิกตัดผมตรงนี้น่ารักจังนี่คือ10กว่าขวบแล้วนะคะแต่น้องยังหน้าเด็กอยู่เลยอะอายุเท่ากับ60ขวบแล้วต้องไหว้แล้วล่ะประมาณ4ทุ่มครึ่งนะคะนี่กำลังจะทำอาหารทุกคนหิวมากรูทีนวันศุกร์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะซิสกำลังจะทำแบบก๋วยเตี๋ยวทานนะคะผักใดๆซิสจะหันไปทางไหนเนี่ยทุกครั้งที่แบบมีคนทำอาหารหนูจะแบบมารอตลอดเลยนี่คุณยายทำอยู่รักมากเลยอ่ะไม่อยากให้กลับเลยพรุ่งนี้กลับแล้วเนี่ยสนใจแต่อาหารจริงส่วนคุณไดรฟ์ก็ให้คุณแม่ของอตี้นะคะหั่นฝรั่งให้จีซิกอยู่น้องจีซิกเขาจะชอบทานผักแล้วก็ผลไม้เป็นหมาวีแกนกินฝรั่งครับจะได้ไม่อ้วนนะน้องหนูชอบมากเลยชอบอ่ะจีซิกชอบไหมคะนี่คนนี้ชอบดูทำอาหารมากค่ะชอบดูคัตตี้คุกกิ้งก็เลยต้องพาน้องแบบมาดูน่ารักมากชอบดูคุณแม่ทำอาหารอยากเป็นแม่ครัวแม่ก็อยากกินอยากเป็นนักชิมโอ้ทุกคนหม้อใหญ่มากคือทำเสร็จเยอะมากทานคนเดียวหมดดูนะคะว่าจะหมดนี่มีแบบทั้งเต้าหู้ทั้งอกไก่สับทั้งผักทั้งเส้นคือทุกอย่างรวมมิกซ์สูตรคุณแคทเธอรีนชอบมากจุกๆใหญ่มากใหญ่เท่าหน้าเลยดูดิฝีมือตัวเองอร่อยที่สุดเพราะว่าใส่แต่สิ่งที่ตัวเองชอบ
น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดเข้าไปแล้วก็ใส่พริกเข้าไปด้วยนะคะมีความเหมือนกินแบบเรียกว่าอะไรแจ่วฮ้อนจุ่มแซ่บเหมือนกินจุ่มแซ่บเหมือนกันนะคำหนึ่งก็ต้องมีครบหมูครับสไตล์ของทัตตี้นะคะไก่ลืมอนุมัติทำจ่ายเงินค่ะเดี๋ยวต้องรีบทานแล้วก็รีบอนุมัติทำจ่ายเพราะว่าบริษัทของคัตตี้จะทำการอนุมัติเงินนะคะให้กับส่วนต่างๆในวันศุกร์นะคะที่ก็จะเป็นอนุมัติทางออนไลน์นะคะรีบกินก่อนงานยังไม่จบมีวันเร่งรีบอีกแล้วนะคะวันเสาร์จะต้องทำงานค่ะกำลังจะออกไปถ่ายรายการกับรายการไลน์นะคะที่แฟชั่นทูไปร่วมในไลน์แฟชั่นแอนนูเร่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะสัมภาษณ์ที่ออฟฟิศของคัตตี้นะคะก็ใส่เบรเซอร์สีม่วงยังมีขาสั้นข้างในด้วยนะอันนี้ก็ของแฟตทัวร์วันทูนะคะใครอยากจะเอฟเสื้อผ้าที่ตี้ใส่ทางคลิปไปดูที่แฟตพกนี่เอาไปทานแทนมื้อเช้าโยเกิร์ตแต่11โมงเรายังไม่ทานอะไรเลยอะทุกคนยุ่งมากหน่อยค่ะเดี๋ยวตอนช่วงบ่ายนะคะจะมีแคสนางแบบเด็กค่ะทุกคนโมเดลเด็กมาแคสเพื่อจะไปไลฟ์นะคะเพราะว่าจริงๆนางแบบเด็กต้องแคสเพราะบางคนอยู่ในรูปคือถ่ายรูปโฟโตจีนิกแต่ว่าตัวจริงอ่ะเขาอาจจะเหมือนแบบเขาเรียกอะไรแฮนด์ดูยากแอคติ้งยากแบบบางเด็กเขาอาจจะแบบไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราต้องแคสมาเพื่อลดความเสี่ยงในหน้างานจริงค่ะคนสรุปไปสรุปค่ะแคสงานเด็กเสร็จแล้วก็นั่งเคลียร์งานที่ออฟฟิศกับพนักงานนะคะแล้วก็กลับมาบ้านนะคะแล้วก็ง่วงมากเพราะเมื่อวานนอนไม่พอค่ะก็เลยขึ้นมาสัมภาษณ์งานพนักงานที่เข้ารอบต่อ2คนแล้วก็สลบนอนนะคะแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้6โมงเย็นนะคะตื่นมาอัพรีลส์นะคะแล้วก็เนี่ยพี่ไดรฟ์กลับมาแล้วพี่ไดรฟ์ไปเอมบาซีมานะคะไปตัดผมก็เลยซื้อกล้วยแขกของขวดมาฝากเราไปกินก่อนนะก็มีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ที่พี่ได้ซื้อมาให้ชาคูแล้วก็กล้วยแขกมานี่สองของพี่ได้น้ำกินมากขอยังได้ปะทุกคนคือแรกคือว่าแบบซื้อกลับบ้านมันยังกรอบมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะเป็นกำรางวัลของคนทำงานหนักมาทั้งอาทิตย์ค่ะคือดูคลิปที่ตัวเองทานอาหารไปนะคะแล้วก็ทานกล้วยแขกไปด้วยนะคะจะได้ฟินฟินน่าค่ะใช้วานิลใช้มาสก์ของดร.สปิลเลอร์นะคะเป็นอโลเวรามาและพี่ไดก็มีซื้อของกลับมาฝากด้วยตื่นเต้นจังนี่พี่ไดซื้ออันนี้มาฝากนะคะเป็นยาสีฟันเขาบอกว่าให้ลองใช้ก่อนถ้าเกิดว่าชอบก็ไปซื้อหลอดใหญ่มันจะเป็นแบบยี่ห้อแบบแบรนด์พรีเมียมหน่อยแล้วก็กับยาแปรงสีฟันที่บอกมันจะนุ่มพิเศษเดี๋ยวไปลองก่อนแสงตอนบ่ายสาดคือสวยมากทุกคนตอนนี้สาดเข้ามาในร้านอย่างปังสาดสวยมากค่ะอยู่ตรงสาดแสงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะมานั่งตรงมูลี่ก็คือแบบงานผิวสวยมากทุกคนหลังจากถ่ายงานเสร็จนะคะต้องไปทานข้าววันเกิดหุ้นส่วนนะคะที่อาหารจีก็เลยแบบมาทำการนวดก่อนคุณแม่อยากนวดมากทุกคนคือพอท้องอ่ะร้านนวดทั่วไปเขาไม่รับนวดคนท้องนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นนวดก็ต้องเป็นแบบว่าสเปเชียลไลซ์สำหรับคนท้องโดยเฉพาะมันก็เลยมานวดที่ทาอะไรสาขาที่ค่อนมันใกล้พอดีอันนี้เอาอะไรอีกไหมคะลองเดย์ทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้พอถ่ายแบบที่คาเฟ่เสร็จนะคะก็ไปนวดใช่ไหมแล้วก็ไปทานวันเกิดนะคะรุ่นพี่ต่อนะคะที่ร้านอาหารจีนทานเยอะมากตอนนี้คือแบบแน่นมากวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะขอไปอาบน้ำนอนแล้วค่ะก็ลาไปก่อนนะคะกับบล็อกวีคนะคะที่ทำรอบนี้เพราะว่าเห็นรอบก่อนทำแล้วฟีดแบ็กดีมีคนบอกว่า40นาทีก็ดูก็เลยทำอีกนะคะไม่รู้จะเบื่อกันหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย